ในแต่ละปีนะครับเราจะทำให้คนของเราโดยเฉพาะคนที่เรียนฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำกับอาจารย์นะฮะได้มีฐานะที่ดีขึ้นทุกปีไม่ว่าจะผ่านวิกฤตมากี่ครั้งก็ตามเนี่ยนะครับลูกศิษย์หรือคนที่อาจารย์ทำฮวงจุ้ยให้เนี่ยไม่เคยตกต่ำมีแต่ขึ้นอย่างปีนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับบริษัททุกบริษัทที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 400-500% ไม่มีเสียหายสักคนเพราะว่าในทุกปีเราก็ได้ทำนายไว้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรจะต้องแก้ยังไงต้องทำยังไงเหมือนอย่างซีรีส์ที่เราทำที่เราพูดกันมาโดยตลอดซึ่งคนที่เข้าอยู่ในคลาสหรือคนที่ติดตามงานของอาจารย์ก็จะทราบรับทราบอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายตัวแต่ฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตามห่วงเวลานะครับถึงจะถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยโดยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือดีขึ้นและดีขึ้นถ้าคุณทำตามอย่างที่เราได้ทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างหรือทำจากที่เนี่ยได้เรียนรู้จากในรายการนี้ยังไงก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนจะดีขึ้นมากนะหรือน้อยตรงนั้นก็อยู่ในขั้นตอนว่าเราควรจะเรียนรู้อย่างเช่นว่าอย่างที่เราได้เคยพูดกันแล้วว่าบ้านเนี่ยควรจะสะอาดบ้านควรจะมีแสงสว่างนะฮะแล้วอื่นๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้และทั้งหมดนั้นน่ะจะนำมาซึ่งนะความประสบความสำเร็จในเคล็ดที่เราได้พูดไป